ภาพรวมสถานการณ์ไวรัสโครโรนาทั่วโลกอนอะณเวลานี้นะครับ2กุมภาพันธ์จีนยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่14,462คนแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ทะลุ300คนเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขสุดที่อยู่นี้อยู่ที่304รายด้วยกันนะครับนี่คือจีนนะฮะส่วนประเทศไทยนะครับวันนี้เรายังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับแต่ว่า ตัวเลขเนี่ย19คนกลับบ้านได้แล้ว1คนนะอันนี้เป็นข่าวดีของฝั่งประเทศไทยยังเหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก11คนด้วยกันอันดับ2ถัดมาคือยังสิงคโปร์นะฮะนอกจากสิงคโปร์แล้วตัวนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นวันนี้แซงนะคือแซงบ้านเราไปแล้วนะคะแซงไปแล้วนะครับตามหน้าจอนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย20รายวันนี้ตัวเลขค่อนข้างคลุ่งเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มาสิงคโปร์18นะครับ เกาหลีใต้15โอ้โหฮะแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์มีรายงานวันนี้ที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นรายแรกนอกจีนนะฮะตอนนี้ตัวเลขที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับคือ,อมีผู้ติดเชื้อ2รายฮะแล้วก็เสียชีวิตไป1รายนะครับค่ะตรงนี้นะ่าสนใจคุณผู้ชมครคือเวลาเราดูตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปกังนวลว่าผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยเยอะนะคะ,คะแต่ขอให้ดู คนที่สามารถรักษาหายแล้วก็กลับบ้านได้ด้วยนะคะอย่างของเราเนี่ยติดเชื้อ19จริงนะคุณสุทธิวัฒน์นะแต่ว่าตอนนี้กลับบ้านไปแล้ว8นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าระบบการรักษาของบ้านเราดี คุณหมอเก่งนะคะสามารถทําให้คนกลับบ้านได้และที่สําคัญคือยังไม่มีผู้เสียชีวิตในขณะที่เทียบกับฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยของเขาติดเชื้อแค่สองเท่านั้นเองนะสองคนแต่ตายเป็นหนึ่เทียเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเนี่ยถือว่ามากกว่าเราเยนี่เป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกเขากังวลฮะถ้าไปเกิดการระบาดในประเทศที่การสาธารณสุขไม่ดีอันนี้จะลําบากเลยนะฮะ